วัดประทุมน้องไม่มีบ้านก็ลองทานพลองคุณเผือกเดี๋ยวชื่อเขาเผือกอะเผือกที่แปลว่าขาวๆหรือว่าเป็นเพื่อนชนิดหนึ่งที่รับประทานได้ที่มันไม่มีความหมายแปลงที่ว่าเผือกมาก็ไม่กระเจิดบอกว่าจะไปเจอกับตรงโน้นเดี๋ยวจะบางท่านตรงนั้นนะคะคุณจุ๊ดชาลีเลขใครโอ้โหก่อนคุณพ่อเลยสแสดงเนี่ยเล่นเป็นโนให้กับวงประชับมิตรตอนสมัยที่นี่ได้ดับดอกใจของคุณนันทวันตอนช่วงแรกๆจุ๊ดจังหวะเล่นเบสไม่อยู่แล้วเวลาที่ร้องเพลงกับเขาหรือไม่ว่าจะเป็นรายการของใครก็ตามทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้บอกเลยว่าคือคอนเฟิร์มจนก็เหลือว่าขอให้ไปตรงนี้นะขอให้มานะเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงแล้วเรามีความสุขมากขอดูเนื้อนะคะ